ใน5 ปีว่าเราน่าจะทำเครื่องสกัดได้ประมาณ50 เครื่องนะครับหรืออาจจะมากกว่าเพราะฉะนั้นในการเติบโตเราคิดว่ามันมีความสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest นะครับวันนี้อยู่กันกับผมนะครับชัยรัตน์ภูมาลากับรายการ Exclusive Interview นะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยเจาะลึกปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับแล้วก็สำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าหุ้น Mid and Small Cap หรือหุ้นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่นักลงทุนเนี่ยกำลังให้ความสนใจจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในเวลานี้นะครับนั่นก็คือบริษัท KW Metal Work จำกัดมหาชนนะครับหรือที่เขาใช้ตัวย่อว่า KWM นั่นเองนะครับซึ่งสะท้อนได้จากราคาหุ้นนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมไปลองสังเกตดูเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 400% ไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับธุรกิจหลักของ KWM เนี่ยเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้กับคุณผู้ชมก่อนว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรนะครับนอกจากจะมีแบรนด์ของตัวเองนะครับภายใต้ชื่อของแบรนด์เปกาซัสแล้วนะครับยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งมอบให้กับทางบริษัทสยามคูเบอร์ต้าคอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเขานะครับขณะที่ล่าสุดเองก็มีข่าวด้วยนะครับว่ากำลังอยู่ในช่วงของการแตกลายเข้าสู่ธุรกิจโรงสกัดนะครับนำสารจากพืชสมุนไพรเนี่ยมาสกัดรวมถึงพืชเศรษฐกิจในอนาคตนะครับอย่างกัญชงแล้วก็กัญชานะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคำถามของเราในวันนี้นั่นก็คือปัจจัยการย้ายกลุ่มแรงงานนะครับจากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ภาคการเกษตรเนี่ยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับจะส่งผลดีต่อยอดขายของ KWM มากน้อยขนาดไหนนะครับและโอกาสในการเติบโตในธุรกิจใหม่นี้จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้บริหารไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับคุณอุกฤษนะครับวานาโกสุมนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท KW Metal Work จำกัดมหาชนหรือ KWM นะครับสวัสดีครับคุณอุกฤษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปคร่าวๆแล้วว่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวเครื่องมือทางการเกษตรอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับเราเป็นผู้ผลิตนะครับอุปกรณ์เกษตรนะครับหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคือรถแท็กเตอร์ก็จะเป็นเหมือนเอนจินเป็นเครื่องยนต์นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ยในกลุ่มของพวกอุปกรณ์พรวนดินนะครับบุกเบิกดินอย่างเช่นจานไถเนี่ยครับก็จะเป็นสินค้าที่เราผลิตส่งลูกค้าหลักของเราคือสยามคูเบอร์ต้าคอร์ปอเรชั่นครับผมโอเคได้ครับนี้ให้คุณอุปิดช่วยประเมินเป็นภาพใหญ่นิดนึงครับว่าตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าสู่ภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เราเห็นสัญญาณบวกมากน้อยขนาดไหนในดีมานด์กลุ่มภาคการเกษตรแล้วมันส่งผลดีต่อยอดขายของเรามากน้อยขนาดไหนไหมครับในช่วงที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วในเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเราฐานะที่อยู่ในวงการเกษตรเนี่ยเราเห็นการเติบโตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าผ่านช่องทาง OEM เท่านั้นนะครับเรายังทำตลาดส่วนในตลาดสแปร์พาร์ทซึ่งเราไปลงลึกกับตลาดจริงๆเราเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าคนจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบางคนก็ตัดสินใจนะครับกับในช่วงโควิดที่มันเป็นในช่วงที่เศรษฐกิจหรือว่าในเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องเท่าที่ควรนะครับเพราะกลับบ้านไปทำเกษตรกันนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นได้ว่ามันมีอัตราดีมานด์เนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมันสะท้อนออกมาในช่วงไตรมาสแรกนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วว่ายอดของเราค่อนข้างจะโตนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนกำไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็ประมาณ25 ล้านบาทนะครับอย่างของ Q1 นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี62เนี่ยกำไรประมาณ27 ล้านก็เรียกได้ว่าเปิดตัวมาอย่างค่อนข้างจะกระโดดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าหลายๆนักลงทุนหลายๆคนก็คงถามว่าแล้วมันจะยาวนานไปอีกเท่าไหร่แล้วมันจะอยู่นานอีกเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องตอบว่าในปีนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการเติบโตของความต้องการส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักส่งให้มันให้อุปกรณ์เกษตรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นก็เนื่องจากราคาเหล็กด้วยนะครับราคาเหล็กเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าหรือว่าคนที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยอาจจะหันมาตุนนะครับหรือว่าการเกิดการกักตุนเกิดขึ้นเพราะว่าราคามันก็ขยับขึ้นตลอดนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ดีมานด์ของตรงนี้สูงขึ้นนะครับก็
ก็คิดว่านะครับส่วนของคูเปอร์ต้าเองเนี่ยก็มีการปรับแผนนะครับภายในเรื่องของไฮซีซันเนี่ยไปถึงน่าจะประมาณเดือน10นะครับส่วนของเราเองเนี่ยเราก็วางแผนในการเรื่องสต็อกเหล็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนานกว่าเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็เตรียมจะขยายรายการผลิตนะครับเพื่อที่จะรองรับดีมานด์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอย่างนี้ถ้าถามในมุมของตัวเมนเทนตัวอัตรากำไรนิดนึงฮะศักยภาพทำกำไรในมุมของผู้บริหารมองว่าปีนี้นี่คิดว่าน่าจะดีกว่าปีก่อนมากน้อยขนาดไหนไหมครับอัตรากำไรเนี่ยเราก็คงคิดว่าน่าจะเท่าๆกับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เป็นสิ่งที่เราก็ยังไม่อยาก estimate ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากราคาเหล็กอันนี้เราก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆมีการปรับตัวขึ้นแทบจะทุกวันนะครับเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะปรับตัวหรือว่าในส่วนที่ตอนนี้ในการปลดล็อกของทั้งโลกนะครับเศรษฐกิจมันก็กำลังจะกลับมาใช่ไหมครับเราก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนในปีหน้าเนี่ยมันจะมีการปรับตัวราคาเหล็กกลับมาอยู่ในที่เดิมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยยังตอบไม่ได้นะตรงนี้ครับแต่จริงๆเราก็คิดว่าในส่วนของกำไรเราก็น่าจะยืนพื้นเท่าๆกับปีที่แล้วครับอีกหนึ่งธุรกิจที่เรากำลังจะแตกลายไปนั่นก็คือโรงสกัดจากพืชสมุนไพรตรงนี้ทำไมเราถึงแตกลายออกไปฮะคุณอุกฤษเรามองทิศทางอะไรฮะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องแจ้งนิดนึงครับว่าในการทำโรงสกัดเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับใบผ่านหรืออะไรพวกนี้มันเป็นคาที่เป็นปลายน้ำแล้วแหละแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโรงงานของเราเนี่ยเรามีทีม R&D ที่ผลิตเรื่องเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องทำเตาเผาแล้วต้องทำอะไรเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโปรเจกต์หนึ่งที่เราเริ่มมาประมาณ2ปีกว่านี่ก็2ปีครึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องสกัดแบบ Super Critical CO2 นะครับนั่นก็คือการสกัดโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวนำพาสารสำคัญนะครับโดยที่เราเริ่มมองเห็นนะครับเทรนด์ตลาดเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีสัญญาณมาแล้วว่าจริงๆแล้วในเรื่องของพืชกัญชาในอนาคตเนี่ยจะเป็นพืชที่ต้องการสกัดที่มีความเหนือกว่าพื้นฐานการสกัดทั่วไปนะครับเราก็เลยมองว่าเอองั้นเราพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วในส่วนตอนนี้มันก็เป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายๆเจ้านะครับโดยเริ่มต้นจาก JSP Pharma นะครับก็ได้ไว้วางใจนะครับให้เราไปติดตั้งเครื่องสกัดให้นะครับโดยโมเดลที่เราคุยกับทั้งลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็ในเฟสแรกก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเช่าเครื่องเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็น pay per use ไปครับผม เพราะว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องอยู่ตลอดเวลานะครับในเฟสที่2ของเราล่ะจะมีการวางแผนในเรื่องของการตั้งโรงสกัดเองนะครับในเมื่อวันหนึ่งที่พอมันมีซัพพลายในตลาดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เราก็เห็นนะครับลูกค้าที่มาติดต่อเราเนี่ยหลายๆคนก็มีความต้องการที่จะปลูกในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่เข้ามาในโรงสกัดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าคนที่ทำการสกัดจริงๆในประเทศเนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้มีมากนักนะครับสิ่งที่เป็นคอขวดที่สุดนะวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการสกัดนะครับครับเราก็เลยคิดว่าในส่วนตรงนี้เราก็น่าจะเป็นผู้หนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่จะซัพพลายในเรื่องของเครื่องสกัดนะครับไปตามโหนดต่างๆได้เราก็เลยเลือกเริ่มต้นที่เครื่องประมาณ20ลิตรนะครับสำหรับเหมาะสำหรับการคนที่ปลูกประมาณ200ถึงประมาณ 1,000 ต้นนะครับแล้วเราก็มีโมเดลที่จะออกมาในอนาคตสำหรับรับรองที่มันใหญ่ขึ้นต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมฮะสำหรับเฟสแรกเฟสแรกของเราเหรอครับก็จริงๆแล้วปีนี้เราตั้งไว้แม็กซิมัมประมาณในส่วนของเครื่องสกัดเราน่าจะมีประมาณ10เครื่องนะครับตามแคปการผลิตในปีนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ส่งแล้วเสร็จไป1เครื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทางมหาลัยที่ต้องการอีก1เครื่องนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าอีกประมาณ4-5ที่ที่เขากำลังปั้นเพื่อปั้นขออนุญาตนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในเครื่องสกัดเนี่ยคนไม่สามารถเอาไปขออนุญาตพื้นที่สกัดก่อนเพื่อก่อนที่จะมีเครื่องสกัดได้ต้องเอาเครื่องสกัดไปลงก่อนแล้วก็มีเฟสขออนุญาตครับก็ในปีนี้ก็10เครื่องก็ตั้งบัดเจ็ตในการในการทำไว้ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้นี่เท่าไหร่ประมาณสัก10-20ล้านประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูตลาดก่อนอีกทีแล้วกันได้ครับแต่ว่ามีลูกค้าสนใจเยอะใช่ไหมฮะมามีลูกค้าสนใจเยอะครับครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็มีวางแผนที่จะผลิตเองของเรานะครับ2คือ3ประมาณ3เครื่องนะครับ3เครื่องเครื่องใช่ครับแล้วก็มีโมเดลที่เราไปส่งโนว์ฮาวของเราบางส่วนนะครับให้ต่างประเทศมาผลิตให้แล้วเราก็ใส่โมดูลพิเศษของเราเข้าไปครับก็จะเป็นเครื่องในเฟสต่อไปตอนนี้เราวางเฟสพัฒนาในเรื่องเครื่องสกัดไว้3เฟสแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องสกัดที่สามารถสกัดได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวครับแล้วก็
แล้วก็มองที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นคือเครื่องเล็กๆสามารถขยายในเรื่องของการรับรองแคปที่มันกว้างและก็ใหญ่ขึ้นครับครับผมไอ้ตัวเฟสแรกนี่เราคาดหวังยอดขายการเติบโตเป็นยังไงบ้างฮะในเฟสแรกเนี่ยเราต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราคงทำได้แค่ว่าเราเซ็นสัญญากับลูกค้านะครับเรานำเครื่องไปวางนะครับแล้วก็ขออนุญาตก็คือต้องเว้นช่วงให้ลูกค้าไปขออนุญาตด้วยนะครับเพราะต้องมีเครื่องสกัดก่อนแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับนี้ถ้าเฟสถัดไปที่คุณอุกฤษบอกว่าเราจะทำเองเนี่ยเราจะมีการขอไลเซนส์สักกี่ตัวดีฮะจะขอแบบไหนดีฮะในไลเซนส์ตรงนี้จริงๆแล้วที่เราวางแผนไว้นะครับเราก็คงอาจจะลงเป็นแล็บฟูลสเกลทั้งหมดนะครับในส่วนการสกัดเพราะสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเรื่องฮาร์ดแวร์เราพัฒนามาจนที่เราคิดว่าเราพัฒนาแค่ minor change นิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่มันยังขาดอยู่ในวันนี้คือเราไม่มี database ในเรื่องของการสกัดของพืชแต่ละตัวครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาโดดเด่นมากกว่าก็คือเขามีการ collect data ในการสกัดที่ซึ่งทำให้การสกัดเขามันมีประสิทธิภาพนะครับต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับซึ่งเรามองว่าในการพัฒนาในเฟสต่อไปเนี่ยคือเราก็ต้องมีโรงสกัดของเราเองนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราจะสกัดสารแต่ละตัวออกมาใช้พารามิเตอร์เท่าไหร่มีการทำ in-house ในเรื่องของ R&D ตรงนี้ครับซึ่งเป็นซอฟต์ data ที่มันจะติดกับเครื่องไปเลยครับหมายความว่าลูกค้าที่ใช้เครื่องของเราครับในอนาคตก็จะได้อัปเดตเรื่องของพารามิเตอร์ในการสกัดที่ดีขึ้นเรื่อยๆต้นทุนในการสกัดก็จะลดลงเรื่อยๆครับซึ่งเรามองว่าใน5ปีเครื่องสกัดของเราควรจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเทียบกับเครื่องอย่างตลาดอเมริกาได้ที่เรียกได้ว่าเขาสกัดแล้วก็ต้นทุนถูกที่สุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสกัดได้ดีที่สุดนะครับปีหน้านี่มีโอกาสไหมฮะที่เราจะขอไลเซนส์เองที่คุณอุกฤษบอกว่าจะมีโอกาสครับเราก็กำลังดูอยู่ว่าเราควรจะไปในทิศทางที่เราอาจจะทำกัญชาหรือเราอาจจะทำกัญชงอย่างเงี้ยครับเราก็กำลังดูอยู่นะครับถ้าเกิดทำกัญชาเราก็อาจจะต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเราก็มีหน่วยงานของรัฐหลายๆเจ้านะครับที่ยินดีเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยครับครับคือถ้าขอไลเซนส์นี่ก็คือเป็นโรงสกัดใบเดียวถูกไหมฮะจะมีประเภทอื่นก็อาจจะมีโรงสกัดใบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการเพาะปลูกซึ่งเป็นแปลงทดสอบของเราเองนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าในเครื่องสกัดของเราเนี่ยมันสกัดกัญชงกัญชาก็จริงนะครับแต่ว่า Data ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้พืชที่เรียกว่าเป็นฮอปนะครับดอกฮอปในการสกัดเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นพืชที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะมีฮอปรัน Data ที่เทสเทียบนะครับส่วนในการสกัดจริงๆเราก็ควรจะต้องใช้ของจริงมาเทสเทียบกับฮอปเหมือนกันเพราะว่าเราจะมีการปรับเรื่องของตัวแปรอะไรให้มันมีความใกล้เคียงกันเห็นตอนนี้เขาบอกมีกระท่อมด้วยใช่ไหมฮะคุณอุกฤษกระท่อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาทดลองสกัดนะครับก็มีการทำตัวอย่างไว้นะครับแล้วก็กำลังดูว่าสายพันธุ์ไหนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ต้องมองว่าใน3เดือนข้างหน้าที่มันจะมีการปลดล็อกเนี่ยเราก็ดูไว้แล้วครับว่าหมู่บ้านกระท่อมไหนปลูกพันธุ์ไหนอะไรยังไงครับแล้วก็อาจจะมีการทำตลาดตรงนี้เพิ่มขึ้นครับอย่างนี้ถามในมุมของฐานทุนนิดนึงฮะพอเพียงพอไหมฮะครับสำหรับการขยายธุรกิจต่อไปเพียงพอนะครับเพียงพอเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจในเรื่องของการสกัดเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีโน้ตฮาวเป็นของเราเองนะครับเรามีโรงงานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันค่อนข้างจะเพียงพอกับตัวเลขที่เรา estimate ไว้ในอนาคตใน5ปีว่าเราน่าจะทำเครื่องสกัดได้ประมาณ50เครื่องนะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับก็คิดว่าเรามีเงินเพียงพอนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทุนด้วยนะครับเราคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องครับผมครับเครื่องนี้นี่ส่งออกด้วยไหมฮะหรือว่าแค่จำหน่ายกับผู้ค้าในประเทศเท่านั้นคือเครื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้มองถึงเรื่องส่งออกนะครับ เพราะว่า เราอาจจะต้องแข็งแกร่งในบ้านเราก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องสกัดพวกนี้เรื่องเทคนิคอลเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยเราไม่ได้กลัวว่ามันจะทำไม่ได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เรากำลังคอนเซิร์นอยู่ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์หรือ Data ที่เราจะรันมี database มี database ที่มากพอนะครับที่คนจะไปใช้เนี่ยสามารถโอเปเรตได้ง่ายเราก็ต้องใช้เวลานี้ครับเรียนรู้ถ้าเกิดอนาคตเราสามารถรัน database พืชสมุนไพรไทยได้หลายรูปแบบเนี่ยผมว่าในเรื่องของการส่งออกก็เป็นไปได้เพราะว่าคนเขาซื้อเครื่องก็เหมือนซื้อเครื่องทำกาแฟบวกบาริสต้าไปเลยก็มีคนปรุงให้ตลอดเวลานะครับก็น่าจะดีครับผมอันนี้
ไม่ถามเรื่องนี้คงไม่ได้ฮะขอแตะเรื่องราคาหุ้นนิดนึงได้ไหมฮะในมุมครับขผองมผู้บริหารแล้วกันครับว่าของราคาหุ้นที่เรามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่ให้กับเราเนี่ยตรงนี้เรามองคิดว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้ไหมคุณอุกฤษครับอย่างแรกก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่เชื่อมั่นในการที่จะที่มาลงทุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรานะครับเราก็คิดว่าในการเติบโตอนาคตเนี่ยเราในฐานะผู้ทำงานนะครับเราก็มองเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราพยายามหาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับเราคงมองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมทางด้านเกษตรดีกว่าซึ่งมันสอดคล้องกับพื้นฐานของธุรกิจหลักของประเทศไทยเราอะนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมเกษตรก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรทำอุตสาหกรรมเกษตรได้นะครับก็อยากจะให้มองถึงพื้นฐานตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราอยู่กับอุตสาหกรรมเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสกัดหรือว่าเครื่องอะไรเองเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีรีเลชั่นกับพื้นฐานการเกษตรทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆก็อยู่ในฟิลด์เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกคนอาจจะรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะเหมือนเป็นยาเป็นแลบไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็เอื้อกันทั้งหมดนะครับเรามีความรู้มากเพียงพอที่เราจะรับซื้อสินค้าทางด้านเกษตรเรามีความรู้มากพอที่จะให้อุปกรณ์ที่ดีให้กับเกษตรกรเกษตรกรได้อุปกรณ์ที่ดีเกษตรกรปลูกของที่ดีเกษตรกรนำของมาให้เราสกัดมันก็สอดคล้องกันเป็นวงจรเดียวกันนะครับก็เราก็คิดว่าในธุรกิจตรงนี้เรายืนอยู่กับพื้นฐานของประเทศเราอะนะครับเพราะฉะนั้นในการเติบโตเราคิดว่ามันมีความสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นแน่นอนครับครับมีโอกาสย้ายเข้าเซตไหมครับ อันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้แล้วอยากจะเข้าไหมก็ต้องคุยกับทางผู้บริหารก่อนนะครับส่วนตัวผมได้หมดแล้วครับไม่ได้มีปัญหา เราคิดว่าถ้าเกิดบริษัทต้องการเติบโตเราก็อยากให้เติบโตไปเป็นธรรมชาตินะครับเติบโตด้วยพื้นฐานที่แข็งแรงยังไงก็เหมือนต้นไม้อะครับถ้ารากดีต้นก็ดีผลผลิตก็ดีอะครับจะอยากจะคิดให้เป็นแบบนั้นมากกว่าครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของหุ้น KWM นะครับที่หลายๆคนเองมีการสอบถามเข้ามาเหลือเกินนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรนะคุณอุกฤษก็มีการชี้นำแนวทางไปแล้วนะฮะว่าทางแผนธุรกิจเองก็มีโอกาสที่จะเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจใหม่นะครับอย่างโรงสกัดนะฮะตัวพืชสมุนไพรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่เขาเรียกว่าเป็นว่าที่พืชเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยนะอย่างกัญชงกัญชาหรือว่าพืชอื่นๆด้วยนะก็สามารถติดตามผลงานแล้วก็พิสูจน์ผลงานของคุณอุกฤษแล้วก็ทางบอร์ดผู้บริหารของบริษัท KWM ได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนรวมถึงข่าวสารบริษัทจดทะเบียนต่างๆประเด็นร้อนๆจากทั่วทุกมุมโลกก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางของสำนักข่าว InfoQuest ได้นะครับยังไงวันนี้ผม2คนนะครับชัยรัตน์ภูมิมาลากับคุณอุกฤษยังไงขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ